สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงงานิชาสาตร์โสพาค่ะมาจากคิงแมทสาขาสระบค่ะวันนี้จะมาตั้งโจทย์ปัญหาการลบค่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีน้ำอยู่ในแทงก์9ลิตร500มิลลิลิตรหลังเลิกเรียนเหลือน้ำอยู่3ลิตร700มิลลิลิตรจงหาปริมาณน้ำที่นักเรียนดื่มไปกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรเอา9ลิตร500มิลลิลิตรหารลบกับ3ลิตร700มิลลิลิตรถ้าลบ7ไม่ได้ไปยืม9เหลือ8 15ลบกันได้8เป็น5ลิตร800มิลลิลิตรจงหาปริมาณน้ำที่นักเรียนดื่มไป5ลิตร800มิลลิลิตรค่ะสวัสดีค่ะ